ใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนะพุทธโทหมายถึงผู้รู้หมายถึงผู้ตื่นนะพุทธโทเป็นผู้เบิกบานนั่งแล้วกายก็มีสตินะใจก็มีสมาธินะบุญเกิดจากการที่เราทำความดีบุญอะไรไม่เท่ากับการที่เรามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเห็นกายเห็นใจกายนั่งอย่างไรก็มีสติมีสัมปชัญญะใจเรามีสตินะมีพุทโธใจก็สงบก็รักษาใจให้ดีใจชอบคิดนึกอะไรเราก็ระวังนะสู้กับใจตัวเองสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราก็มาทำใจให้สงบทำใจให้มีพุทโธนะปรารภความเพียรใจร้อนเราก็มีสติระวังใจทำใจให้เย็นใจไม่สงบคิดนึกฟุ้งซ่านรำคาญใจเราก็ระวังใจทำใจให้สงบปรารภความเพียรพยายามตั้งกายให้ตรงนั่งอย่าหลังงออย่าก้มหน้าพยายามยืดกายขึ้นมาน้อมมาเห็นกายอุชุกายังตั้งกายให้ตรงมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปรารภความเพียรเพียรภาวนาเพียรเจริญสติวางใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรเราก็วางเฉยคิดนึกอะไรเราก็มีสติน้อมมาเห็นกายกายของเราเป็นอย่างไรก็น้อมมาดูกายมีเวทนากายปวดกายเมื่อยก็ดีกายมีความรู้สึกเบาสบายก็ดีนะมีเวทนาคือความรู้สึกเราก็อย่าไปยินดีนะวางใจให้เป็นกลางกายปวดกายเมื่อยแล้วก็อย่าไปขัดเคืองวางใจให้เป็นกลางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตของเราต้องระวังให้ดีคิดนึกอะไรคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่คิดเรื่องใกล้คิดเรื่องไกลคิดเรื่องดีคิดเรื่องไม่ดีความคิดเหมือนกับน้ำจะไหลลงต่ำความคิดของเราก็เช่นกันมักจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำเราก็ระวังใจให้เรามีสติสติเป็นเครื่องกั้นสติเหมือนเขื่อนกั้นไม่ให้น้ำไหลไปที่อื่นสติเหมือนเขื่อนเก็บน้ำได้ถ้าเรามีสติใจก็อยู่กับกายก็ระวังใจให้ดีใจมักจะไหลไปที่ต่ำไหลไปสู่ความโลภความโกรธความหลงไหลไปสู่เหตุให้เราต้องเป็นทุกข์
นะไหลไปสู่อดีตนะคิดแล้วก็เป็นทุกข์ใจก็ไหลไปสู่อนาคตเราก็กังวลคิดแล้วก็เป็นทุกข์นะให้เรามีสตินะคอยเก็บใจไว้ทำสติให้เหมือนเขื่อนเก็บน้ำไว้นั่งหลับตาทำใจให้ตื่นใหม่ๆก็ยึดหลักภาวนาไว้ก่อนลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาปานสติภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโททุกลมหายใจก็เป็นบุญพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานนั่งภาวนาพุทโธมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ที่ใจแล้วก็นั่งภาวนาอะไรมากระทบก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีแล้วก็วางใจให้เป็นกลางเสียงมากระทบชอบใจไม่ชอบใจก็ดีแล้วก็วางใจไม่ไปยึดมั่นใจจะมาคิดนึกอะไรให้เรามีสติให้ทำใจอยู่กับปัจจุบันขณะนี้นั่งเป็นองค์พระนุ่งห่มผ้าแบบไหนมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมพิจารณาไปด้วยลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรเราก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็เป็นทุกข์อยู่ไม่ได้นานลมหายใจออกก็เป็นทุกข์หายใจออกไปแล้วต้องหายใจเข้ามาใหม่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงหายใจออกก็ไม่เที่ยงนะเป็นอนิจจังหายใจเข้าก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนบังคับไม่ได้หายใจออกเป็นอนัตตาเช่นกันหายใจออกไปแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดพิจารณาไปด้วยนะลมหายใจเข้าก็อยู่กับเราได้ไม่ได้นานต้องมีลมหายใจออกไปลมหายใจออกไปแล้วก็อยู่กับเราไม่ได้นานต้องรีบหายใจเข้ามาใหม่ทุกเวลานาทีชีวิตของเรานี้อยู่ได้แค่ลมนี้เองถ้าเราไม่มีลมหายใจเข้าร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีลมหายใจออกร่างกายก็ทนไม่ได้เช่นกันนั่งหลับตากำหนดพิจารณาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะทุกลมหายใจทำให้เรามีสติทุกลมหายใจมีคุณค่านะทำใจให้สงบได้ให้เราทำความรู้ทำความเห็นให้ใจเราอยู่กับลมลมหายใจเข้าทำความรู้สึกว่าหายใจเข้ามาลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกไปนะเหมือนกับเครื่องกึ่งนะ
ึงหมายถึงว่าคอยชักเข้าชักออกไม่หยุดเลยร่างกายของเรานี้ไม่เคยหยุดเราจะนั่งสงบไม่สงบเราจะมีอายุมากน้อยแค่ไหนลมหายใจไม่เคยหยุดเหมือนเครื่องกึ่งชักเข้าชักออกถ้าเวลาใดหมดลมเมื่อไหร่ร่างกายก็อยู่ไม่ได้เครื่องกึ่งก็เช่นกันถ้าไม่ชักเข้าชักออกแล้วเครื่องกึ่งก็หยุดร่างกายเราก็เหมือนกับสิ่งที่ตั้งอยู่ได้ก็อาศัยลมนี่เองลมหายใจเข้าลมหายใจออกหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดให้เรากำหนดดูพิจารณาไปด้วยคนเฒ่าคนแก่ก็มีแค่ลมไม่ได้ต่างอะไรกับตอนที่เกิดมาใหม่ๆตอนเกิดมาก็มีลมมีลมเข้าลมออกทุกวันนี้อายุมากก็เหลือเพียงแค่ลมลมเข้าลมออกคนรวยคนจนก็มีไม่ต่างกันชีวิตก็มีเพียงเท่านี้เองมีเพียงลมเข้ามีเพียงลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอหมดลมแล้วก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้ทรัพย์สมบัติใดๆที่หามาจะมาซื้อลมก็ไม่ได้คนที่เรารักคนที่เรานับถือเวลาเราหมดลมแล้วใครจะมาช่วยเราก็ไม่ได้ให้เราพิจารณาดูว่าชีวิตของเรามีเพียงแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกใจเจ้าของจะได้สงบไม่ไปเล่าร้อนกับความทุกข์ความโกรธความพยาบาทใจก็จะได้สงบบ้างไม่ไปลุ่มหลงว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเพราะความเป็นจริงความแก่ความเจ็บความตายอยู่กับเราแน่นอนแก่ทุกวันเจ็บทุกวันตายทุกวันอารมณ์หายใจเป็นเครื่องบอกเราต้องหายใจเข้าหายใจออกตั้งแต่เกิดจนตายลมหายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่หายใจเข้าเราก็ตายเพราะความตายอยู่แค่นี้เองเราก็ตายทุกวันลมหายใจเข้าเราก็ตายลมหายใจออกเราก็ตายหมุนไปถ้าเราหมดลมเมื่อไหร่เราก็เหมือนท่อนไม้ก็เรียกว่าคนตายก็ไปเผาไม่มีลมแล้วลมไม่มีที่เรายังไม่ตายก็เพราะมีลมเข้าลมออกเพียงเท่านี้เองเราก็จะได้ไม่ประมาทรักษาใจให้ดีทำใจให้ดีไม่ไปหลงว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็มีเมตตาสงสารตนเองชีวิตเกิดมาถ้าเราประมาทเราก็ไม่ได้อะไรใจก็ร้อนร่างกายของเราก็เสื่อมสลายต้องแก่ต้องเจ็บ
ที่สุดแล้วก็ต้องตายนะเราก็ไม่ได้อะไรฉะนั้นเราก็ตั้งใจนะกลับมารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้สติได้สมาธิได้ปัญญานะมีความเพียรความอดทนมีเมตตานะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นบุญคนที่มาภาวนาก็จะเห็นบุญนะคนมีลมหายใจเนี่ยเรียกว่ามีบุญคนที่หมดลมหายใจเขาเรียกว่าหมดบุญนะตายไปแล้วเขาเรียกว่าหมดบุญละคนที่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจแต่ว่าไม่ได้มาภาวนาไม่ได้มาพิจารณาบุญของตนเองก็ไม่เห็นนะก็เป็นหลงมีความโลภโกรธมีความยึดมั่นถือมั่นมีความประมาทนะก็ทำให้จิตใจเล่าร้อนฉะนั้นคนภาวนาก็จะไม่หลงไม่ประมาทรู้จักบุญว่าชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงนะควรที่จะมีสติมีสมาธิมีปัญญานะเห็นบุญในตัวเราเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะอาปานสตินะเราก็ไม่หลงนั่งก็สงบเดินก็สงบนอนก็สงบคิดนึกอะไรมีสตินะใจก็สงบได้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมสามารถเอาไปใช้ได้ทุกวันทุกเวลาเอาไปใช้ได้ทุกผู้ทุกนามนะให้เรามีสติผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เราก็ให้เรามีสติอาปนะสติเป็นส่วนหนึ่งของกายจากนี้ไปเราทำความรู้สึกเห็นกายเราทำความรู้ทำความเห็นเห็นใบหน้าเห็นหน้าตาทำความรู้เห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรนะกำหนดดูกำหนดที่ศีรษะมีเส้นผมนะเราก็เห็นเส้นผมตนเองนะเส้นผมเป็นสิ่งที่เราต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยสระคอยล้างเพราะว่าเส้นผมมีเหงื่อใครวันไหนเราไม่ได้อาบน้ำไม่ได้สระหัวนะเส้นผมก็มีรังแคมีกลิ่นนะไม่สะอาดต้องคอยสระทุกวันถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่หวีนะเส้นผมก็ไม่สวยไม่งามบางครั้งดูแลอย่างดีหวีแล้วเส้นผมก็หลุดร่วงตกลงไปในภาชนะเป็นแก้วน้ำก็ดีเป็นชามข้าวก็ดีเส้นผมตกไปที่ไหนเกิดความรู้สึกไม่สะอาดขึ้นมาต้องนำเส้นผมนั้นไปทิ้งกำหนดดูเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเป็นของปฏิกูลนะไม่สวยไม่งามมีกลิ่นนะแล้วก็เป็นอนิจจังจากดำก็เป็นขาวเป็นงอเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตานะไม่มีใครเป็นเจ้าของนะพอร่วงมาแล้วเส้นผมตัดแล้วก็เหยียบย่ำทิ้งไปกลายเป็นดินนะ
กำหนดดูเกสาผมเกสาผมนะเห็นเส้นผมเจ้าของจะได้มีสติพิจารณาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นทั่วผิวกายเรานะเป็นของปฏิกูลมีเหงื่อมีไข่นะไม่ต่างอะไรกับเส้นผมนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บให้เราหลับตาเห็นเล็บมือตนเองนะเล็บที่นิ้วมือมือขวาก็ดีมือซ้ายก็ดีพิจารณาที่เล็บเท้าก็ดีนะเล็บข้างขวาเล็บข้างซ้ายมีลักษณะอย่างไรมีสันฐานมีสีเป็นของไม่สวยไม่งามถ้าเราปล่อยให้ยาวเจ้าของก็เกิดความรังเกียจขึ้นมาตัดแล้วไม่มีใครอยากได้เล็บที่ยาวเราตัดแล้วเจ้าของก็ไม่อยากได้นะปล่อยให้ทิ้งร่วงลงกลายเป็นดินใครจะเหยียบย่ำอย่างไรนะเจ้าของก็ไม่หวงไม่รู้สึกอะไรก็กำหนดดูนะขาเล็บนะขาเล็บเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะการมาปฏิบัติธรรมนะก็เพื่อมาเห็นกายเจ้าของกายของเราก็จะเป็นธรรมะสอนใจเราได้ว่าเป็นอนิจจังมีจริงทุกขังมีจริงอนัตตามีจริงกำหนดดูฟันภายในปากทันตาฟันทันตาฟันถ้าเราไม่แปรงฟันสักวันหนึ่งนะเจ้าของเองก็มีความรู้สึกว่าภายในปากไม่สะอาดพอพูดออกมาแล้วก็มีกลิ่นเจ้าของเองก็ได้กลิ่นนะก็มีความรู้สึกว่ากลิ่นที่ภายในปากน่ารังเกียจดูแลทุกวันแปรงทุกวันฟันก็ยังผุมีแมงต้องถอนทิ้งไปอีกกำหนดดูฟันบนฟันล่างฟันเป็นซิกซี่นะฟันที่ถอนไปแล้วก็มีฟันที่เหลืออยู่นะกำหนดดูของที่อยู่ในปากเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้นะบังคับไม่ได้เป็นของไม่สะอาดนะพิจารณาให้มากใจของเราก็จะได้ไม่ลุ่มหลงนะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะตัวตนก็จะได้น้อยลงความโลภก็จะได้น้อยลงความโกรธจะได้น้อยลงนะสติปัญญาจะได้เกิดขึ้นนะใจจะได้เย็นใจจะได้สงบนะมาดูความเป็นจริงของที่อยู่ในกายเราแล้วกำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากเป็นอย่างไรนะให้เราใช้ตาสตินะน้อมมาเห็นฟันตามความเป็นจริงนะราคะก็จะได้น้อยลงโทสะจะได้น้อยลงโมหะความหลงจะได้น้อยลงนะเพราะว่าฟันเป็นของไม่สวยไม่งามฟันเป็นอนิจจังฟันเป็นทุกขังฟันเป็นอนัตตานะใจก็จะได้มีสติมีสมาธิเกิดปัญญาน้อมเข้ามาเห็นร่างกายของเรามีผิวหนังตะโจหนังตะโจหนัง
ไม่ว่าพระโยมหญิงชายคนรวยคนจนเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กนะผิวหนังก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่อาบน้ำนะผิวหนังก็มีเหงื่อมีรูขุ่นขนออกมานะถ้าเราไม่นุ่งห่มผ้านะถูกลมถูกแดดนะร่างกายผิวหนังก็เป็นทุกข์ผ้าที่เรานุ่งห่มต้องอาบต้องซักทุกวันร่างกายต้องอาบน้ำทุกวันนะผ้าก็ยังมีกลิ่นนะซักแล้วซักอีกนะเปลี่ยนผ้าไปมากมายผ้าก็เก่าแล้วทิ้งไปแล้วผิวหนังก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังมีกลิ่นนะดูแลอย่างดีผิวหนังก็ยังบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้นะตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวผิวหนังก็ดูดีพอเราอายุมากขึ้นผิวหนังก็เปลี่ยนไปเป็นเหี่ยวย่นไม่สวยไม่งามบังคับไม่ได้เลยนะที่สุดแล้วคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเอาไปฝังดินผิวหนังก็ไม่มีกลายเป็นดินไปคนที่ตายไปแล้วเอาไปเผานะผิวหนังก็ไม่เหลือเป็นขี้เถ้าไปลองกำหนดดูนะผืนหนังที่หุ้มกายเราเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะกำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังนะเห็นผิวหนังตนเองนั่งไปนานๆ นะเห็นกายเห็นเวทนาขาที่เราปวดขาที่เราเมื่อยนะปวดหลังปวดเอวก็ดีนะแล้วก็กำหนดได้นะเวทนาเป็นอนิจจังเวทนาเป็นทุกขังเวทนาเป็นอนัตตานะเราเป็นเจ้าของไม่ได้เหมือนกันผมคนเล็บฟันหนังจับต้องได้นะรูปคำก็ได้เป็นรูปนะไม่มีตัวไม่มีตนเวทนาก็เหมือนกันนะมีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาเป็นนามธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่มีแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเวทนาก็ไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็มาฝึกมาปฏิบัติสู้กับเวทนาเจ้าของเราต้องอดทนนั่งแล้วมีสติมีสมาธิมีปัญญามีทุกข์แล้วให้เราพิจารณากำหนดดูนะทุกข์เนี่ยมีประโยชน์ต้องกำหนดต้องพิจารณาสิ่งที่ต้องละก็คือสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์นะเหตุก็คือตัณหาอุปาทานที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนนะเราก็ระวังมีทุกข์แล้วก็กำหนดนะพิจารณาเห็นทุกข์แล้วก็เกิดปัญญานะไปเห็นสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์ตัณหาอุปาทานเราก็ละนะเราก็ดับทุกข์ที่ใจเรานะปฏิบัติธรรมนะก็ปฏิบัติที่กายวาจาแล้วก็ใจนะเห็นทุกข์แล้วก็กำหนดนะแล้วเราก็มีสติมีปัญญาเห็นสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์คือตัณหาอุปาทานเราก็ใช้สติใช้ปัญญานะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเราก็มีทางดับทุกข์ได้นะโดยการที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่เองนั่งหลับตาปัญญาเหมือนแสงสว่างปัญญาก็เป็นเครื่องดับทุกข์นี่เองก็อาศัยสติอาศัยความเพียร
วิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตเวลานี้เป็นอย่างไรอยู่กับกายหรือว่าจิตเราเวลานี้คิดนึกไปที่อื่นเราก็มารักษาจิตให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นธรรมที่เป็นกุศลถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงมีนิวรธรรมเบื่อหน่ายขี้เกียจขี้ค้านฟุ้งซ่านรำคาญใจมีความยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก็เป็นอกุศลเกิดขึ้นปล่อยจิตปล่อยใจเหมือนน้ำไหลลงต่ำเราก็มาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมให้เรามีสติมีปัญญาในการประพฤติปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนมีสติคิดนึกอะไรมีสติตามหลักคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติทุกลมหายใจมีสติในมหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรเราก็ไม่ประมาทสำคัญที่เราต้องมีความเพียรความพยายามมีความอดทนมีการประพฤติปฏิบัติสำรวมคอยระวังใจให้ดีอย่าให้ขาดสติปวดเมื่อยไม่เป็นไรนะปวดเมื่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดสิ่งที่เราต้องละก็คือสมุทัยตัณหาอุปทานคือสมุทัยที่เรายึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือความเพียรความอดทนให้เห็นทุกเห็นเหตุของการเกิดทุกสมุทัยแล้วก็มาละที่เหตุเราก็มาปฏิบัติธรรมในหลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีสัมมาทิฏฐิเห็นทุกข์ก่อนเห็นเหตุของการเกิดทุกข์ดับทุกข์แล้วก็ปฏิบัติที่กายวาจาใจสัมมาลำริชอบให้เรารู้จักลำริให้เราออกจากทุกข์บ้างให้เราสัมมาวาจาจะพูดจะจาก็ระวังให้เรามีการงานชอบให้เราระวังใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะส่งผลให้เราถ้าเราขาดสติความโลภโกรธหลงทำให้เรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นอกุศลจะทำเราเป็นทุกข์นั่นเองให้เรามีความเพียรชอบเพียรเจริญสติให้เรามีสติชอบในมหาสติปัฏฐาน4ที่สุดแล้วให้เรามีสัมมาสมาธิให้เราระวังใจทำจิตให้ตั้งมั่นสู้กับใจตัวเองสู้กับนิวรณ์ทำใจไม่หวั่นไหวทำใจของเราให้เข้มแข็งทำใจของตนเองให้มีสติมีปัญญาก็เป็นโอกาสที่เรามาปฏิบัติบูธรรมปฏิบัติบูชาเป็นการปฏิบัติธรรมที่เราได้ทำขึ้นสร้างบุญสร้างบารมีเห็นว่าพอสมควรกับเวลาจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวน้อมมาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้าย
มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเห็นกายตนเองเห็นหน้าตาเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นกายเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นตามความเป็นจริงกำหนดที่ลมหายใจทำความรู้สึกลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนะกำหนดดูว่าเรานั่งเราสงบมากน้อยแค่ไหนนะปวดเมื่อยอย่างไรคิดนึกอะไรมีสติมีสมาธินะสงบหรือว่าไม่สงบอย่างไรนะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้พัฒนานะทำสมาธิเป็นเจริญสติเป็นพิจารณาเป็นนะพอจะถอนออกจากสมาธิออกจากสมาธิเราก็ทำเป็นนะสร้างบุญสร้างกุศลนะให้จิตของตนเองมีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปจากนี้ไปทำความรู้สึกว่าจะออกจากสมาธิค่อยๆกำหนดที่มือขวาแล้วก็ให้มือขวาเลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆถึงข้อด้านขวาแล้วคว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมนะที่เราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดนะพวกเราก็ขอน้อมจิตน้อมใจรวมเป็นหนึ่งขอถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยนะบุญกุศลที่เราได้กระทำแล้วก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งขอน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ขอถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันตลอดจนบรมสารวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญบุญกุศลที่เราได้กระทำแล้วนะเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาอินพรหมท้าวจตุบาลทั้ง4ขอท่านเหล่านั้นมาอนุโมทนาให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปนะอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปอิทังเมยัตยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญที่ได้กระทำแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ได้ล่วงลับไปเป็นพ่อแม่ก็ดีปู่ย่าตายายก็ดีพี่น้องก็ดีญาติมิตรก็ดีศัตรูหมู่มารเปรตอสุรกายทั้งหลายก็ดีขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามอนุโมทนาหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหากเคยล่วงเกินท่านแล้วขอให้ท่านโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในครรภ์ก็ดีเกิดจากฟองไข่ก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์เหล่านั้นให้ได้มีโอกาสมารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิใจที่เป็นบุญเป็นกุศลใจที่มีความสงบนะ
เป็นบุญที่เราตั้งใจทำขึ้นมาจากนี้ไปให้เราตั้งจิตแผ่เมตตาด้วยความพร้อมเพียงกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด นั่งมาปฏิบัติธรรมแล้วนะก็ขอให้เราดีใจนะก็อนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมทุกท่านนะมาแล้วก็ในวันนี้เป็นบุญนะบุญเป็นชื่อของความสุขนะให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญนะบุญเป็นชื่อของความสุขนั่งสมาธินั่งภาวนาเนี่ยนะไม่ต้องใช้เงินนะไม่ต้องลำบากนะเพียงแต่ว่าให้เรามีสตินะทำสติให้เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เรามีบุญนะเพราะว่าเราให้ทานก็เพื่อให้ใจเราดีนะรักษาศีลก็เพื่อป้องกันไม่ให้ใจเราไม่ดีนะแต่พอเรามาภาวนาเนี่ยนะเป็นการรักษาใจเรานะให้ใจเราเนี่ยอยู่กับร่างกายนะปกติใจคนเราเนี่ยนะก็มักจะล่องลอยไปที่อื่นนะแล้วใจเราก็ขาดสตินะออกข้างนอกแล้วก็หาเรื่องนะลองนึกดูว่าใจเราเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์มากมายนะนะเอาปัจจุบันนี้ก็ได้นะปัจจุบันที่เรานั่งอยู่เนี่ยใจเราคิดอะไรลองดูให้ดีใจเราคิดอะไรปัจจุบันเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยใจคิดอะไรมันบอกพอแล้วบอกไปแล้วใช่ไหมใจมันคิดก่อนนะตัวไม่ได้ไปนะใจมันคิดก่อนเหมือนกันนะเวลาเราทำบาปทำกรรมเนี่ยใจมันก็คิดก่อนนะตัวไม่ได้ไปนะใจมันก็คิดก่อนว่านะจะทำอะไรคำพูดก็เหมือนกันนะคำพูดเนี่ยถ้าใจไม่พูดเนี่ยปากพูดไม่ได้นะถ้าคนไม่มีสิทธิ์เนี่ยก็จะพูดคำหยาพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดนินทาให้ร้ายเนี่ยพูดไปแล้วเป็นทุกข์หมดเลยนะพูดไปแล้วคนอื่นก็เป็นทุกข์ด้วยตัวเองก็เป็นทุกข์แต่เขาก็พูดได้เพราะใจมันพูดแล้วก็ให้ปากเนี่ยขยับอันเนี้ยแต่พอเรามานั่งสมาธิเนี่ยก็จะเห็นใจใจมันจะไปนั่นแล้วก็ดึงกลับมามีสติเป็นเครื่องกั้นนะใจมันบอกว่าไปนั่นไปนี่แล้วก็มีสติรู้ว่าใจมันคิดอะไรอันนี้จึงเป็นยอดบุญนะเพราะว่าพอใจไม่ดีแล้วก็รักษาใจว่าพูดไม่ได้นะทำไม่ได้แม้แต่คิดก็ยังรู้ว่าคิดไม่ได้เลยแต่คนไม่มาทำสติไม่มาทำสมาธินะรักษาใจไม่ได้
นะก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีแม้แต่คิดไม่ดีเขาก็อดไม่ได้นะเวลานอนเขาก็นอนไม่หลับไปอยู่ที่ไหนใจเขาก็ร้อนนะโกรธใครก็ให้เมตตาไม่ได้ให้อภัยไม่ได้นะเพราะเขาขาดสตินะเพราะขาดสติแล้วใจเขาร้อนทำบาปไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญญาแล้วนะเหมือนกับว่าเป็นธาตุเป็นมีราคะมีโทสะมีโมหะเนี่ยมาครอบงำใจแล้วนะไปอยู่ที่ไหนก็ลำบากนะก็ไม่ทำบุญแล้วนะใจก็ร้อนแล้วเพราะชีวิตก็ประมาทนะชีวิตนี้ก็ประมาทก็ตัวเองก็มีแต่ทุกข์เรื่อยไปนะอยู่กับความแก่ก็ทุกข์อยู่กับความเสื่อมความเจ็บก็ทุกข์ที่สุดเวลาจะตายจริงๆไม่มีที่พึ่งเลยนะไม่รู้เลยว่าตายแล้วชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่เห็นนะแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยเขากลัวพอกลัวเสร็จก็หนีไม่พ้นก็ต้องตายนะพอตายไปแล้วจริงๆก็ไม่ได้ทำบุญอีกนะไม่ได้อะไรไปเลยฉะนั้นมาเนี่ยมาวัดสังฆทานนะเราต้องทำบุญเป็นนะอย่างน้อยให้ทานนะให้ทานหลวงปู่สังวาหลวงพ่อสนองมักจะสอนว่ายิ่งให้ก็จะยิ่งได้นะถ้าเราไม่ให้แล้วเราจะได้อะไรลองนึกดูสินะเราก็ได้ความโลภความโกรธนะถ้าเรายิ่งให้ก็จะยิ่งได้นะเหมือนกับคนที่หว่านพืชเนี่ยพืชก็จะงอกเป็นดอกเป็นผลนะให้คนที่หว่านได้สามารถได้ไปลิ้มรสได้แต่ถ้าเราไม่เป็นคนให้นะก็เหมือนกับคนไม่เคยหว่านพืชไม่เคยทำความดีบุญกุศลก็ไม่มีแต่ถ้าเรายิ่งให้นะหมั่นให้ทานอย่างเงี้ยทานในที่นี้ก็คือวัตถุทานนะพระบิณฑบาตเราก็ใส่บาตรนะวันเสาร์อาทิตย์มีโอกาสนะมาวัดก็ทำบุญนะเงินอยู่ในกระเป๋าเงินก็หายากกว่าจะหามาได้นะเอามาทำบุญนะมันก็หมดไปจากกระเป๋าแล้วแต่ว่าเปลี่ยนจากบุญมาอยู่ที่ใจนะนึกถึงแล้วเงินที่เปลี่ยนเป็นบุญไม่หายไปไหนมันก็อยู่ในใจแต่เงินอยู่ในกระเป๋าเราไปใช้ไปกินนึกเท่าไหร่มันก็นึกไม่ออกมันหมดไปแล้วนะต้องหาใหม่แต่เงินที่ทำบุญนะมันอยู่ในใจมันไม่หายไปไหนนะเรายิ่งทำเท่าไหร่มันก็อยู่ในใจมันก็ไม่หายยิ่งทำก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะเราทำบุญวันนี้อีกกี่ปีมันนึกบุญก็ยังอยู่นะนะหลวงปู่สังวาลเปรียบบุญว่าการให้ทานครั้งหนึ่งนั่งสมาธิครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนฝนตกมาครั้งหนึ่งฝนตกครั้งหนึ่งเราไม่สามารถนับหยาดฝนว่าตกมากี่หยาดกี่หยดบุญก็เหมือนกันเราทำครั้งเดียวนะเรานึกเท่ากับหยาดฝนที่ตกมากี่หยาดกี่หยดไม่รู้อะบุญก็ยังเหลืออยู่เลยนะมันก็ไม่หมดไปจากใจเวลาจะแก่จะเจ็บจะตายนึกอะไรไม่ออกบุญช่วยได้บุญเนี่ยช่วยได้เราเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยทำสมาธิเคยดูลมหายใจลมหายใจกลับมาให้เรามีสติว่าตัวเราไม่มีอะไรนะมีแค่ลมเดี๋ยวก็หมดไปแค่หมดลมไม่ต้องไปทุกข์ไปห่วงไปหวงไปยึดนะใจก็มีที่พึ่งได้ก็เพราะเราทำแล้วเราก็ให้นะยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างน้อยก็ได้มนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่ดีเป็นยังไงพูดดีนะคนมีศีลมีธรรมและมีสติมีปัญญาแล้วนะรู้ว่าใจเนี่ยต้องรักษาจะพูดอะไรต้องจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว
จะนินทาเนี่ยมันต้องคิดก่อนนะจะโกหกนี่ต้องคิดหนักเลยต้องสร้างเรื่องขึ้นมาต้องหาเรื่องขึ้นมาต้องยิ่งคิดเยอะนะคนที่โกหกคนที่นินทาเนี่ยฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมมีมนุษย์สมบัติที่ดีนะพูดก็พูดดีเวลาทำก็ทำดีนะสังเกตคนที่มีศีลมีธรรมเนี่ยจะทำอะไรก็มีแต่ความสุขนะมีการมีสตินะกินเหล้าไม่เป็นฆ่าใครไม่เป็นผิดลูกผิดเมียไม่เป็นเสพของมึนเมาไม่เป็นอันนี้คือทำดีนะเป็นมนุษย์สมบัติที่ดีได้พูดดีเป็นทำดีเป็นหรือแม้แต่คิดดีเป็นมนุษย์สมบัติที่คิดดีนะเพราะว่ามีสติคอยเครื่องกั้นพอคิดไม่ดีก็รู้แล้วอ๋อคิดไม่ดีนะก็ไม่พูดแล้วก็ไม่ทำแล้วก็ไม่คิดนะคนที่มีสติเนี่ยก็ชนะใจตัวเองนะมันหิวก็ทนมันเหนื่อยก็ทนใครด่าใครว่าก็ทนนะก็รู้ว่ารักษาใจดีกว่าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็แก้ที่ใจนะเป็นคนที่พูดดีเป็นทำดีเป็นคิดดีเป็นเพราะอะไรเพราะจากการที่มาวัดมาให้ทานมารักษาศีลมาภาวนานะก็ได้มนุษย์สมบัติที่ดีพูดดีก็เป็นทำดีก็เป็นคิดดีก็ทำได้แล้วก็มีเพื่อนที่ดีนะเพื่อนที่ดีเป็นยังไงเพื่อนที่มีศีลมีธรรมเพื่อนที่มีสติมีปัญญาไอ้เพื่อนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเพื่อนที่ชอบโลภโกรธหลงเขาก็กลัวเรานะเข้ากับเราไม่ได้เขาใจร้อนเราเป็นน้ำเนี่ยเขาก็ไม่ชอบอีกอ่ะเขาชอบกินเหล้าเราบอกชอบสวดมนต์เนี่ยมันก็เข้ากันไม่ได้เขาชอบเสียงดังเราชอบสงบเนี่ยก็เข้าเราไม่ได้แล้วเราจะไปหาใครก็มาหาศีลหาธรรมไปหาคนที่มีศีลมาคนที่มีธรรมนะเจอแต่เพื่อนดีๆนะความสุขที่เราเกิดจากการให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยก็ได้มนุษย์สมบัติที่ดีนะพูดดีทำดีคิดดีแล้วก็มีกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีนะคนที่มีศีลมีธรรมก็ทำให้เราเกรงใจอีกนะเขาเมตตาเขาสะอาดเขามีสติเราก็เลยต้องเป็นคนสะอาดไปด้วยมีเมตตามีปฏิบัติธรรมไปด้วยก็นำพาให้เราเนี่ยไปสู่ความเจริญนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเห็นประโยชน์ในการมาวัดมาแล้วก็ดีใจนะได้มนุษย์สมบัติที่ดีพูดดีทำดีคิดดีมีเพื่อนดีและสำคัญที่สุดไปสู่ที่ดีด้วยนะไปสู่ที่ดีหมายความว่าเราจะต้องได้สมบัติอย่างน้อยนะเป็นมนุษย์สมบัตินะสมบัติที่เราสะสมมาเนี่ยถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วเราออกไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีมนุษย์สมบัติที่ดีให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยเป็นบุญกุศลที่เราทำไว้จะเป็นที่พึ่งของเรานะพอเราแตกดับจริงๆเราก็ได้มนุษย์สมบัตินะเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นที่ที่เราจะต้องได้มนุษย์สมบัติถ้าเรามั่นใจในศีลมีสมาธิใจก็สูงขึ้นอีกก็เป็นเทวดาสมบัติมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติพระพรหมสมบัติจนถึงที่สุดแล้วเรามีความเพียรความพยายามกี่ชาติกี่ชาติตายแล้วเกิดแล้วตายก็เป็นมนุษย์สมบัติที่ทำไว้พูดดีทำดีคิดดีมีเพื่อนดีแล้วก็ไปสู่ที่ดีนะต้องมีสักชาติหนึ่งแล้วไปถึงพระนิพพานสมบัตินะไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกฉะนั้นให้เราดีใจนะแล้วก็อย่าได้ประมาทว่ามาวัดมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้นะก็คือสิ่งที่เราได้ทำนะเหมือนกับที่เราเนี่ยม
าทำบุญแล้วยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะให้กับตัวเองให้ตัวเองได้มีศีลมีธรรมให้พ่อแม่มีความสุขพอเราทำความดีแล้วนะพ่อแม่ก็มีความสุขสามีภรรยาก็มีความสุขทุกวันนี้สามีภรรยาครอบครัวไม่มีความสุขเพราะว่าคนในบ้านไม่มีศีลไม่มีธรรมนะชอบฆ่าชอบขโมยชอบผิดลูกผิดเมียก่อความหยาบเสพของมึนเมาทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะลองนึกให้ดูลองนึกให้ดีข่าวในวิทยุโทรทัศน์ในหนังสือพิมพ์ในสื่อต่างๆเนี่ยมีความทุกข์ร้อนก็มาจากขาดศีลขาดธรรมนั่นเองฉะนั้นคำสรุปศีลนะที่พระให้ศีลนะนะตอนจบนะท่านก็จะสรุปว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลจะนำมาซึ่งความสุขศีลแปลปกตินะปกติเราก็ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นปกติคนเรารักสุขเกลียดทุกข์นะเราก็รู้จักเนี่ยไม่ทำทุกข์ให้กับใครนี่คือปกติสีเลนะสุขติงยันติศีลจะนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาคนมีศีลจะมีโภคทรัพย์นะพูดดีทำดีคิดดีนะไปอยู่ที่ไหนไม่จนหรอกนะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่กับบุญบุญเป็นเชื้อของความสุขมันทองยังสู้บุญไม่ได้เลยนะพวกทรัพย์เนี่ยเราเอาติดไปได้นะเป็นสมบัติที่เรามีแล้วไม่หายใครก็เอาไปไม่ได้นะเป็นพวกทรัพย์เกิดกี่ชาติกี่ชาติเราทำความดีไม่ทำบาปเนี่ยบุญก็ตามไปสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยศีลเท่านั้นแหละจะนำเราให้ถึงความพ้นทุกข์ดังที่บอกว่าเราจะได้มนุษย์สมบัติที่ดีนะพูดดีทำดีคิดดีมีเพื่อนดีแล้วก็ไปสู่ที่ดีนะไปสู่มนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติถึงพระนิพพานสมบัตินะที่เราจะไปเนี่ยเราต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการปฏิบัตินะว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือทานศีลภาวนานะพอถึงเวลาแล้วที่เราจะไปนะทานศีลภาวนาก็จะไปกับเราแล้วก็อยู่ตรงนั้นน่ะตรงที่ไม่มีความทุกข์ตรงที่มีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันน้อยลงหรือหมดไปนะเราก็จะมีแต่ความสุขนะก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทนะให้เรานะหมั่นให้เรามีศีลมีธรรมมีภาวนาไว้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาให้ความโลภโกรธหลงหมดไปนะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทนะให้เราชีวิตเนี้ยผ่านมาเยอะแล้วนะตอนนี้ที่อื่นเขาก็น้ำท่วมกันแผ่นดินไหวพายุเข้านะเรามานั่งยุงก็ไม่มีฝนก็ไม่มีภัยอันตรายก็ไม่มีนะก็อย่าคิดว่าเราจะต้องรอวันนั้นวันนี้นะก็ขอให้เราทำทุกลมหายใจนะให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจให้เรามีความเพียรความพยายามนะให้ทานรักษาศีลภาวนาถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ
็นแท้ของชีวิต